ผมเองในฐานะโฆษกสบคอขออนุญาตนําเสนอความก้าวหน้าและก็นําเสนอสาระสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้รับทราบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะปอ,อสอบคก็ได้กล่าวเกินนาในที่ประชุมนะครับและมอบแนวทางการทํางานนะครับก็ท่านได้กล่าวว่าขอให้ทุกภาคส่วนนะครับให้ความสําคัญและดูแลช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านในเฟสต่างๆอย่างเข้มงวดรวมทั้งลด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดนะครับในภาคส่วนต่างๆโดยท่านผอ,อได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความสำเร็จนี้แล้วก็เห็นว่าสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ยังต้องดาเนินการในเชิงรุกพร้อมทั้งดูแลอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้ในการเข้าออกต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ยังขอให้ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศแล้วต้องมีการทำเรื่องของสเต e q ควอลันทีนหรือโลคอลคว r a n t ทีนที่เรียกว่าสถานที่ที่รัฐสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับอันนี้มีความสำคัญและมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยมาตรการฉุกเฉินในระยะที่หนึ่งนั้นได้ระยะ ได้ดําเนินการมาอย่างเคร่งครัดและห้ามละเลยและขอให้ทางสบคด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขด้านทั้งทหารตํารวจทั้งหลายนั่นนะครับเข้าไปตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดพร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ดําเนินการตามมาตรการนะครับและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ในโอกาสนี้นะครับท่านผอศูนย์ก็ยังได้สั่งการให้สบคพิจารณามาตรการในด้านต่าง,างๆเช่นด้านการต่างประเทศนะครับพร้อมขอให้รายงานถึงผลกระทบทางการผ่อนคลายสถานการณ์รวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้นะครับรวมทั้งข้อเสนอของผู้ประกอบการนะครับท่านนายกฐมนตรีในฐานะปอ,อสบคก,ก็ขอให้ศูนย์ ช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยนะครับช่วยเร่งดําเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนะครับแล้วก็เก็บตกผู้ที่ตกหล่นทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เข้าได้ให้เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกได้บอกถึงและรวมถึงท่านก็ยังให้ดูแลถึงผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานต่างๆอย่างหนักเนี่ยนะครับให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงด้วยในตามสิทธิ์ของเขานะครับ